กันว่าคิดอะไรอยู่แอบคิดไงว่าแบบพอตอนแรกเขาก็เรา50 50ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มมาอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เฟิร์นวันนึงปุ๊บคือมาเฉียดเราอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะลังเลเปลี่ยนใจก็ได้อย่างเงี้ยยอมรับว่าเฟลนิดนึงเลยเมื่อ นี่คือค่ำคืนสุดท้ายของการอยู่ร่วมกันเหล่าคนโสดจึงใช้เวลานี้ในการเปิดใจคุยในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันในช่วงเวลาที่ผ่านมากับพี่ลูเบนด้วยระยะเวลาที่ตอนแรกอะป่านชงกับพี่ลูกก๊อฟไปเยอะแล้วคือป่านเพิ่งมารู้จริงๆว่าโอเคพี่มีความรู้สึกอยากคุยกับป่านในช่วงแบบระยะไม่กี่วันเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบยังไม่ได้แบบเต็ม 100% ว่าเราชอบคนนี้ไหมแต่ว่าก็มีแบบก็คุยแล้วก็ดูทัศนคติว่าพี่เป็นยังไงก็ดูเก็บรายละเอียดอยู่ค่ะโอเคถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำความรู้จักกับเขามากขึ้นอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงทีละนิดทีละน้อยวันละ5นาทีก็ยังดีพอคุณทุกคนพูดถึงแรงก็คือว่าอันดับหนึ่งพี่ลูเบนก็ดูเป็นคนแบบเขาก็ใส่ใจรอบข้างนะเขาไม่ได้แบบโฟกัสแค่ไอชอบคนนี้ไออยากรู้จักแค่คนนี้อะไรแบบนั้นก็ดูเป็นคนที่น่าลองคุยน่าลองเปิดใจให้ดูแล้วผมตอนแรกมาที่นี่มาวันแรกจากฝนเนี่ยผมเห็นฝนเงี้ยผมชอบฝนมากอะไรเงี้ยครับจากตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆแล้วกันก็ทาได้มาทำความรู้จักจริงๆเขาเป็นคนตลกเหมือนกันนะนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกดีกับเขามากขึ้นกว่าเดิมเนาะอะไรอย่างนี้ส่วนวันนี้ครับได้ไปทำกับกิจกรรมกับเฟิร์นด้วยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฟิร์นก็เป็น number 2ที่ผมรู้สึกแบบว่าสนใจในตัวเขารู้สึกว่าพอได้มาทำกิจกรรมอ่ะพอมันตรงจังหวะวันนี้ได้แบบว่ามีจังหวะที่จับได้เลขนี้พอดีก็เลยได้ไปทำกิจกรรมด้วยกันก็ไม่ผิดหวังครับรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดีนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกดีกับเฟิร์นเหมือนกันรู้สึกดีแบบเป็น number 2เลยรู้สึกแบบโอ้ my god แต่แบบพูดลำบากใจรู้สึกว่าความรู้สึกดีมันมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็รู้สึกไปเฟิร์นเหมือนกันด้วยความที่บรรทัดฐานเหมือนเดิมเลยผมอะชอบคนกวนตีนอยู่แล้วแล้วแกทำให้ผมรู้สึกแบบมันสปาร์กนิดนึงจริงไหมผมรู้สึกว่าให้คะแนนแกเพิ่มมันทำให้ผมรู้สึกขึ้นมาได้อย่ามาปลอมค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือวันแรกวันสองคนยังจะเชื่อนะว่าแบบเขาอาจจะแบบมีใจให้เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยู่ปลอมมากคือเขาชอบฝนมากๆอะไรเงี้ยพอเวลาอยู่กับเฟิร์นเนี้ยก็จะมีเรื่องที่แบบแอบชอบแอบถามถึงฝนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราเป็นเพื่อนฝนเรารู้สึกได้เฟิร์นอะไรก็ดีไปหมดแล้วก็แบบเขาพูดเหมือนตอนที่เขาคุยถึงเรื่องฝนกับผม 3-4 วันแรกพูดถึงเรื่องฝนเขามาพูดถึงใบเฟิร์นในแนวดีกว่าแล้วก็เอาเรื่องไงโอเคแล้วพอเขาเปิดใจแล้วบอกว่าใบเฟิร์นก็ขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ชัดเจนแล้วก็โอเคแล้วจะเอาไงอยู่ดีๆวันหนึ่งมาอย่างนี้มันจะทำให้ผู้หญิงคิดยังไงแบบอยู่ดีๆแบบเปลี่ยนใจนู่นเปลี่ยนใจนี่เปลี่ยนใจมาถ้าแบบได้คบเป็นแฟนอะเราเจอคนที่ชอบมากกว่าจะไม่พิบความรู้สึกแปรปรวนอย่างนั้นนะพูดต่อหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่แอบคิดไงว่าแบบพอตอนแรกเขาก็เรา50 50ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มมาอย่างเงี้ยแล้วพอพี่เฟิร์นวันนึงปุ๊บคือมาเฉียดเราอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะลังเลเปลี่ยนใจก็ได้อย่างเงี้ยยอมรับว่าเฟลนิดนึงเลยคิดว่าอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนใจไปหาพี่เฟิร์น